ดีใจครับผมที่วันนี้มาถึงสักทีว่าการบวงสรวงเป็นเหมือนการแล้วเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มนับหนึ่งแบบจริงๆจังกับโปรเจกต์นะสำหรับผมนะคือก่อนหน้านี้อาจจะมีการประชาสัมพันธ์ว่าเราจะทำเชือกป่าเราจะออนแอร์อะไรแต่วันนี้เป็นการเริ่มต้นแบบจริงๆดีใจใช่แบบใช่ด้วยครับผมคือจริงๆเราตอนแรกเราตื่นเต้นที่จะมีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาแต่ด้วยความที่ระยะเวลาในการแบบมันนานมันทิ้งช่วงมานานแล้วเราก็เลยแบบหายตื่นเต้นแล้วใช่แต่ไม่ได้หยุดที่จะพยายามนะเป็นอะไรอ่ะเหมือนเรามีการคาดเดาล่วงหน้าเหมือนครับเหมือนงานวงสรวงวันนี้คืออาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกถ้าสมมติว่าจัดตอนนั้นนะด้วยความที่มันผ่านมานานแล้วเราลองคิดเล่นๆดูแบบคิดในหัวเล่นๆว่าเอ้ยงานวงสรวงมันจะเป็นงานทำให้ความตื่นเต้นเราน้อยลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถามว่ายังตื่นเต้นกับซีรีส์โปรเจกต์นี้ไหมก็บอกเลยว่ามากๆเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแน่นอนใช่ครับแต่มีแน่นอนใช่ครับผมแต่อย่างที่บอกว่าในด้ายแดงตัวละครของมินทีมเขาโผล่มาแบบก้าวกระโดดเนาะเลยไม่ได้ลงลึกในตัวละครในนิสัยตัวละครเท่าไหร่แต่พอในเป็นเชือกป่านเนี้ยมันจะได้ลงลึกพวกแบบนิสัยตัวละครเช่นแบบการยิ้มของทีวินต้องยิ้มอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะลึกขึ้นและมากขึ้นเลยต้องทำกันบ้านเยอะขึ้นใช่ครับเหมือนกับการกระทำของตัวละครมันมีที่มามากขึ้นใช่มิติของตัวละครง่ายๆคือเรื่องเชือกป่านก็เป็นการมองในมุมมองของตัวละครวินทีทุกคนก็จะได้เข้าใจมากขึ้นครับครับจริงๆตอนนี้ก็มีเข้าฟิตเนสแล้วครับผมแต่ว่าช่วงนี้ติดโควิดก็เลยแล้วก็ไปเที่ยวเกาหลีก็เลยสักครู่หนึ่งก็อาจจะสไตล์นิดนึงแต่ว่าก็บอกพี่นิวไว้แล้วครับว่าพวกซีนถอดเสื้อซีนว่ายน้ำน่าจะไปไว้แทนหลังๆหน่อยใช่ขอเวลาฟิตนิดนึงอะไรอย่างงี้เพราะก่อนหน้านี้เราก็มีซีรีส์เรื่องอื่นด้วยแล้วแบบทั้งทำงานอีเวนต์นู่นนี่นั่นเนาะทั้งถ่ายมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างในช่วงเนี้ยแน่นอนคือเราจะฟิตเลยเพราะไม่รับงานแล้วเคลียร์คิวพี่นิวไว้ว่าขอไม่รับงานก่อนขอฟิตเอาโฟกัสแต่เรื่องนี้ก่อนใช่ครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องการว่ายน้ำเนาะก็ได้มีการลงเรียนว่ายน้ำเพิ่มเติมไปแล้วด้วยครับใช่ครับโอกาสมาเนี้ยความกังวลของเราในเรื่องนี้เป็นแบบอะไรนะครับความกังวลของเราอ๋อจริงๆก็มีเยอะครับผมมีทั้งความกังวลใช่ไหมความกังวลที่เราสามารถควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้เงี้ยคือมันมีหลายเรื่องมากๆกับเรื่องนี้ด้วยความที่อ่ะอย่างแรกเลยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือเป็นความคาดหวังจากแฟนคลับคือซึ่งเราก็รู้แหละว่าเขาแบบแฟนคลับทุกคนรอมานานมากๆมันค่อนข้างที่จะนานแล้วมันโปรเจกต์มันถูกเลื่อนไปเรื่อยก็เข้าใจทุกคนนะครับผมคือเราก็กังวลอยากทำให้ออกมาให้ดีที่สุดกับการที่เขารอเราขนาดนี้ครับแล้วก็ส่วนสิ่งที่คาดหวังได้ก็เป็นเรื่องกับตัวเราเองการแสดงของเราเองแล้วก็เรื่องการสวมบทบาทที่จะเข้าถึงบทบาทได้มากที่สุดครับผมอะไรนะฮะความสนิทเหรอคืออันนี้เราไม่ได้กังวลอะไรอยู่แล้วเพราะก็อย่างที่รู้กันเราทำงานมากันตั้งด้วยกันตั้ง3ปีแล้วเนาะมันก็พวกความสนิทมันก็เรียกว่าเป็นความโชคดีมากกว่าครับได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันได้อะไรเงี้ยสนุกพูดกันเข้าใจอะไรเงี้ยมากกว่าเริ่มเปิดกล้องวันที่30กรกฎาคมนี่แหละครับผมใช่ก็เป็นคิวแรกเลยเพิ่งรู้เมื่อเช้าเลยเหมือนกันอีก9วันใช่ครับผมก็พยายามแต่คิวแรกน่าเป็นชิวๆก่อนแบบชิวๆให้แบบซึมซับในตัวละครไปดูตัวละครให้แบบเอ้ยประมาณนี้นะใช่ครับบรรยากาศในกองถ่ายอะไรอย่างนี้แต่ว่าก่อนที่จะถ่ายทำพี่นิวก็น่าจะมีเวิร์กช็อปอยู่แล้วแหละใช่ครับผมน่ามีครับน่าจะมีคิดว่าได้ดูต้นเดือนพฤศจิกายนแน่นอนครับผมทางช่องวัน31ครับผมแล้วก็ดูย้อนหลังที่ ICE ครับใช่ใช่โอ้ยทราบครับผมจริงผมว่าเราเหมือนเป็นการแชร์ความรู้ด้วยกันมากกว่าเหมือนหาจุดที่ทำให้พวกเรากลมกลืนกันได้อยู่ด้วยกันได้ในเรื่องเป็นเหมือนกับเล่นแต่อยู่ในเรื่องเล่นในเรื่องเดียวกันไม่เล่นคนละเรื่องให้มันไปด้วยกันได้ใช่ครับผมเล่นแบบในระดับเดียวกันอย่างฟุ้งอย่างซันนี่อย่างบอตตันเงี้ยคืออยู่แล้วก็เคยเล่นได้แดงด้วยกันมาแต่ผมว่าพี่ๆแล้วก็น้องๆคนอื่นน่าจะไม่มีปัญหามากไม่มีอยู่แล้วเพราะแต่เพราะเราก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วใช่ครับอะไรนะครับแก๊งไฟจราจรกระเป๋าอ่ะอ๋อมีที่มีฟุกแล้วก็พิซซ่ามีใช่ใช่
ก็หมายถึงว่ายังไงนะครับเหมือนเดิมแน่นอนครับผมเพราะว่าก็เป็นเดอะแก๊งเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าผมอาจจะมีเดอะแก๊งว่ายน้ำเพิ่มขึ้นใช่เดอะแก๊งว่ายน้ำจะมีเยอะขึ้น A B C อะไรอย่างงี้ครับผมใช่ครับผมครับผมก็เชือกบานตอนนี้ไม่เปื่อยไม่เปื่อยนะครับผมตอนนี้เชือกบานก็ใกล้เปิดกล้องถ่ายทำแบบจริงจังแล้วครับผมยังไงก็ฝากทุกคนติดตามนะครับออนแอร์เมื่อไหร่พี่บุญออนแอร์ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็สามารถติดตามได้ที่ช่องวัน31นะครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังที่ ICE ครับผมก็ฝากติดตามนะครับผมก็สำหรับแม่ที่ไปรอบนู้นรอบนี้แวะบ้างอะไรอย่างงี้บ้างก็กลับมาได้นะฮะพวกผมมาตามนะฮะ